สวัสดีครับเมื่อนี้ผม15เดินทางไปวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับที่สารคามนะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางครับผมออกเดินทางจากอำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเบิ่งจาก GPS นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ นะครับระยะทางก็สิประมาณ80กว่ากิโลนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปครับมันนี่ออกมาประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองโมงก็จะไปเซ็นกลางดงนะครับออกไปห้วยเมฆห้วยเมฆก็จะไปกลางดงก็จะไปเดียวกันทราวิชัยนะครับที่พี่จะไปนั่งกันทราวิชัยครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้ประมาณเกือบครึ่งทางแล้วครับเลี้ยวซ้ายมานะครับกันทราวิชัยนะครับข้ามแม่น้ำชีนะครับใกล้ถึงแล้วครับจาก GPS เมื่อกี้บอกอีก500เมตรนะครับถึงปลายนะครับก็เลี้ยวขวานะครับมีปลายบอกวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะประมาณ500เมตรถึงนะครับผมบริทายบรรยากาศตรงเจดีย์ให้เพิ่งเลยครับไปเบิ่งบรรยากาศนาทางเข้าประตูวัดเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงยังวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วครับหรือเป็นวัดพุทธวนารามตอนนี้นะครับกำลังหาที่จอดรถนะครับจอดได้แล้วก็เดินทางเข้าไปตอนแรกว่าจะจอดทางในครับกลัวว่ามีมองจอดก็ได้จอดทางนอกนะครับเบื้องจากสภาพนะครับก็รถก็เยอะนะครับประชาชนก็มากกันหลายนะครับบรรยากาศดีครับเมื่อกี้ไปจอดรถกับถ้าอยู่วัดเนี่ยกรรมการอยู่วัดเป็นกับว่าเมื่อวานนี่คนหลายคักครับเมื่อวานว่ามันเป็นวันหยุด3วันครับอันนี้ผมมาวันนะวันที่3ครับเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายมาถึงวัดประมาณบ่าย3ครับเราเดินทางมาจากเพอห้วยเมฆก็สิประมาณบ่าย2นิดๆครับตอนนี้มาถึงแล้วครับเฮาก็มาชมบรรยากาศนํากันนะครับตอนนี้ก็มาถึงโบสถ์นะครับโบสถ์ตอนนี้เฮาก็ไปปูซ่าดอกไม้นะน้ําแดงนะครับสําหรับไปสักการะนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์หลังใหญ่นะครับครับผมก็เรียกเอามาแล้วครับได้ดอกกุหลาบ2ดอกครับได้ดอกดาวเรื่องนะครับจะเล่นลุงเรื่องในน้ำแดงนะครับครับประชาชนก็กำลังทยอยกันมานะครับอุโบสถหลังงามครับอันนี้เป็นอุโบสถไม้ตะเคียนนะครับครับผมเฮาก็ได้ถูกมาแล้วเฮาก็ไปอธิษฐานขอพรเลยครับถ้าเบิ่งบรรยากาศครับท้าวเวสสุวรรณครับก็มีคนเอาของมาเซ็นไหว้นะครับที่เป็นมาขอพรสมปรารถนานะครับก็คือมาแก้บนนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอุโบสถไม้ตะเคียนทองนะครับอยู่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวสิพาขึ้นไปถึงอุโบสถครับไม้หลังงามโอ้งามครับไม้ตะเคียนทองต้นใหญ่แห้งครับครับก็ขึ้นไปได้ครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็กำลังดีครับแดดพอร้อนปานใดครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับลงมาก่อนหน้านี้แล้วครับไปพาชมบรรยากาศของอุโบสถนะครับอุโบสถหลังนี้ก็สร้างด้วยไม้นะครับทั้งหลังนะครับจะมีเสานะครับเสาไม้ตะเคียนที่ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ในประเทศไทยนะครับคือเสาไม้นะครับทั้งหมด112ต้นนะครับเดี๋ยวเบิ่งภาคขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับศาลานะครับใหญ่แห้งครับอยากให้ประชาชนหรือคนที่สิมาทำบุญนะครับให้มาเบิ่งนะครับน่าเดี๋ยวเชียร์ดีครับ
เพิ่นสร้างได้อย่างไรมาตามเพ่งของครูสลาเลยครับโอ้งามครับครับอลังการงานสร้างครับโดยบารมีของอาจารย์สุริยันนะครับก่อนเข้าไปก็มีการบูชาดอกไม้นะครับได้บูชาไปไหว้พระประธานประจำอุโบสถนะครับข้างในนะครับคือสลากระเดียมครับโอ้ยเป็นความสะอาดตลอดเลยครับมีคนถูดูแลตลอดเลยครับข้างในแสงอาจจะเข้มแน่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไปสีเป็นสีใหม่สีท่าเป็นสะท้อนมากครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าพระประธานนะครับอันนี้เป็นพระประธานที่แกะสลักใหม่นะครับครับหลังจากเข้าสักการะไปเรียบร้อยนะครับเอากันลงมาข้างล่างนะครับมาประชาชนช่วงนี้ก็ย่อยมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ว่าท่านได้ลายตอนบ่าย3กว่ากับลายนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปชมอีกหลังนึงนะครับหลังถัดไปนะครับจากพระอุโบสถใหม่นะครับอันนี้หลังนี้ก็ใหญ่ขึ้นครับหลังนี้ก็เป็นกระสางใหญ่ศาลาใหญ่ให้กันแต่อันนี้บ่ทันได้แล้วเสร็จนะครับกําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็มีประชาชนทยอยครับมาเบิ่งความยิ่งใหญ่อลังการนะครับมันปลาบางน้ำเย็นเท่านะครับอยู่ที่จังหวัดสารคามนะครับก็เปิดให้ประชาชนนะครับได้มาสักการะขอพรขอบารมีนะครับก็แปดโมงเช้านะครับถึง18นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนศาลานะครับครับตอนนี้ขึ้นมาบนศาลานะครับศาลาก็มีพระประธานด้วยกันครับพระประธานนี่ก็เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากเข้าขึ้นไปศาลาหลังใหม่แล้วผมก็ลงมาก็สิเดินมาที่พระอุโบสถไม้ตะเคียนเก่านะครับต่อไปก็สิพาเดินไปชมเจดีย์มหาสารคามนะครับเจดีย์ที่สง่านะครับจากเข้าขี่รถมานะครับจะตั้งสง่าอยู่กลางเรียกว่าน้ำบนตรงนั้นนะครับตรงเจดีย์กัสมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานนะครับเป็นพระทองคำนะครับ12กิโลเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะเดินมาจากพระอุโบสถกสิประมาณ 3-400 เมตรได้ครับกับบ่ไกลครับก็เดินมาประชาชนก็จะเดินมาจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกของนึงนะครับพระพุทธรูปอยู่ทั้งอุโบสถนะครับที่มีเรียกว่ายังเป็นเจดีย์ศรีมหาสารคามนี่ครับก็เป็นจุดแลนด์มาร์คมองนึงนะครับที่สายบุญนะครับต้องห้ามพลาดนะครับต้องมาสักการะนะครับงานกฐินประจำปีก็สิเอาพระพุทธรูปนะขึ้นไปแห่ไปร่วมขบวนนำกับทุกๆปีนะครับตั้งแต่ที่เข้าไปสักการะพระเจดีย์แล้วเขาก็เดินมากลับมาทางเก่านะครับประสิมาปะสลานะครับครับเป็นสาลาไม่สักนะครับที่มีเทพท่านใจนะครับที่อยู่ในสาลานะครับแล้วหลังใหญ่ที่เฮาเดินผ่านไปก่อนหน้านี้นะครับสาลาที่มีความใหญ่สาลานี้น่าจะสร้างก่อนครับเป็นสาลาอนุสรณ์นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับเป็นสาลาปฏิบัติธรรมไม้สักนะครับตรงนี้ครับข้างในก็สิมีเทพท่านใจนะครับหรือหลวงพ่อท่านใจก็เฮาก็มาบูชาดอกไม้นะครับเพื่อจะไปสักการะพระประธานกับไปได้ผ้านะครับผ้าไปปาเจ็ดสีไปผูกคอป้อนขอบารมีหลวงปู่ท่านใจให้ได้สมปรารถนานะครับเข้ามาใน
ซาร่าไม่ซักให้นี่ครับก็ได้ยินเสียงเพลงครูศาลาตักเครื่องน้ำเย็นในวัดนี่ก็ที่มีเสียงเพลงเสียงครับผมก็ได้มาเข้ามาบ่ายข้างในนะครับหลังจากเข้าไปสักการะพระอุโบสถไม้ตะเคียนนะครับไปสักการะท้าวเวสสุวรรณไปขอพรจากองค์พ่อท่านใจแล้วก็ไปสักการะเจดีย์มหาสารคามนะครับเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเดินทางกลับกรุงเทพนะครับกาขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้ผมก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับมาทำบุญในวันหยุดนะครับพามาทำบุญวัดป่าบางน้ำเย็นนะครับก็ฝาก FC นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ